บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะพบกับครูยีนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูยีนจะพานักเรียนเข้าสู่บทเรียนค่ะก็คือเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองค่ะในไทยประเทศไทยของเราในภาษาไทยเนาะเรามีการใช้ภาษาที่มาจากภาษาต่างประเทศนี่เยอะแยะเลยปะปนกันนะคะนอกจากคำที่มาจากภาษาอังกฤษอันนี้เรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยครูจะพาเรียนภาษาอะไรลงไปอีกนะคะอันดับแรกเลยเราต้องมารู้กันก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้ภาษาต่างประเทศเข้ามาเราเอามาใช้ในภาษาไทยปะปนกันเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือการที่การอพยพย้ายถิ่นฐานนะคะเชื้อชาติที่อยู่ในอดีตเนี่ยเรามีชาติต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเข้ามาอยู่อาศัยเข้ามาทำการค้าหรือว่าแค่เข้ามาเผยแพร่ศาสนานี่เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการอพยพย้ายถิ่นฐานเองต่อไปค่ะก็คือด้านประวัติศาสตร์ค่ะอย่างเช่นในประวัติศาสตร์เราเคยทำการค้าเราเคยให้ใครเข้ามาอะไรยังไงอันนี้ก็ส่งผลให้เราได้รับภาษาของเขาเข้ามาเช่นกันต่อไปก็คือด้านการค้านะคะด้านศาสนาและก็ด้านวัฒนธรรมประเพณีสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสาเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เรารับเอาอิทธิพลทางด้านภาษาพูดเข้ามาใช้รวมกับภาษาไทยด้วยนั่นเองทีนี้ภาษาแรกที่ครูยินอยากให้นักเรียนเรียนรู้กันนะคะก็คือภาษาเขมรหรือคำเขมรนั่นเองคำเขมรเข้ามาสู่ไทยได้ยังไงนะมาเรียนรู้กันเลยค่ะคำเขมรนะคะเข้ามาสู่ไทยเพราะว่าชายแดนของไทยค่ะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีพรมแดนติดต่อกับทางฝั่งเขมรนะคะและอีกอย่างนึงเลยก็คือขอมนะคะเคยปกครองสุโขทัยมาก่อนที่จะเป็นอาณาจักรสุโขทัยใช่ไหมเวลามาเนิ่นนานเลยนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยได้รับอิทธิพลของภาษาเขมรเข้ามาด้วยนั่นเองมาดูหลักสังเกตคำเขมรกันบ้างดีกว่าคำเขมรนะคะเป็นคำโดดคำโดดหมายความว่ายังไงเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะภาษาไทยเป็นคำโดดเหมือนกันแต่คำเขมรเวลาที่เราได้พูดขึ้นมานะคะเป็นคำโดดก็คือหมายความว่าเป็นคำพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ถ้าเป็นคำไทยนักเรียนรู้ได้เลยว่ารู้ความหมายได้เลยแต่ถ้าเป็นคำเขมรนะคะเราอาจจะแบบงงความหมายหน่อยๆนะคะอย่างเช่นคำว่าแขอย่างเช่นคำว่าทะแหทางไหนคำว่าขจีอย่างนี้นะคะเป็นคำโดดเนาะทีนี้คำเขมรมักไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ยกเว้นบางคำนะคะที่ใช้อย่างเช่นเสน่ห์ซึ่งแปลว่าเขาสัตว์นะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้รูปวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาเราจะไม่นิยมใช้เนาะคำเขมรนิยมใช้เสียงควบกล้ำรอเรือรอริงแล้ววอแหวนนะคะคำควบกล้ำก็คือจะมักจะควบอย่างเช่นคำว่าปราบเห็นไหมคะปราบรอเรือจะอยู่ตัวที่2คำว่าตรวจรอเรือคำว่ากราบเป็นต้นนะคะรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะมักใช้เป็นคำควบกล้ำในคำเขมรเนาะต่อไปนิยมใช้คำที่มีอักษรนำนะคะแล้วก็ออกเสียงอะกึ่งเสียงด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่าฉลองมันไม่มีสระอะใช่ไหมคำว่าฉลองแต่ว่าเวลาอ่านออกเสียงมันจะอ่านเหมือนเสียงสระอะปนอยู่นะคะเป็นอะกึ่งเสียงนั่นเองนอกจากนี้แล้วก็จะมีคำว่าสวาดนะคะคำว่าสลากสนุกสนานเป็นต้นนะคะฉลาดก็ใช่นะต่อไปนิยมตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรามี5ตัวนะคะที่แน่นอนเลยว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเห็นแล้วเนี่ย5ตัวนี้มีจอจานลอเรือลอลิงสอเสือแล้วก็ยอผู้หญิงนะคะ5ตัวนี้ถ้านักเรียนเห็นตัวสะกดที่ลงท้ายด้วย5ตัวนี้แสดงว่าแน่นอนละมันคือคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะอย่างเช่นคำว่าเสด็จเห็นไหมลงท้ายด้วยจอจานนะคำว่าสกลลงท้ายด้วยลอลิงนะคะถวัลย์ลงท้ายด้วยลอลิงเจริญนะคะสะกดด้วยยอผู้หญิงคำว่าจรัสนะคะลงท้ายด้วยสอเสือสะกดด้วยสอเสือเพราะฉะนั้นถือเป็นคำเขมรนะคะรอเรือลอลิงจอจานสอเสือยอผู้หญิงนะคะ5ตัวนี้เนาะต่อไปนิยมเติมคำนำหน้าคำหน้านั่นแหละด้วยคำว่าบันนะคะมีบันทั้ง2แบบเลยก็คือบันลอหันแล้วก็บันบออานอบันนะคะคำเขมรนิยมใช้คำว่าบันนำหน้าอย่างเช่นบันลือบันใดบันจงบันทึกเป็นต้นนะคะพวกนี้ถ้านักเรียนเจอในข้อสอบ
ฟันธงได้เลยว่ามันคือคำเขมรนะคะนอกจากคำว่าบันลอหันแล้วก็บันบออานอบันแล้วนะคะคำเขมรยังนิยมใช้คำว่าบังนำหน้าด้วยอย่างเช่นบังเกิดบังอาจนะคะเป็นต้นและนิยมใช้คำที่ขึ้นต้นด้วยสระอัมนะคะเช่นบำเพ็ญเห็นไหมกำเนิดสำรองสำเร็จดำริดำรัดพวกนี้ขึ้นต้นด้วยสระอัมเพราะฉะนั้นคือคำเขมรนะคะต่อไปคำเขมรส่วนมากนิยมไทยนิยมเอามาใช้เป็นคำราชาศัพท์นะอย่างเช่นคำว่าเสวยบรรทมเสด็จโปรดเป็นต้นค่ะต่อไปคำเขมรที่ใช้ในภาษาไทยนะคะมักจะเติมคำว่ามักจะเติมอำตรงกลางคำนะคะเพื่อให้เกิดความหมายใหม่เนาะอย่างเช่นคำว่าเฉพาะเราแผลงเราเปลี่ยนไปเป็นจำเพาะนะคะเกิดเราเติมอำเข้าไปเป็นกำเนิดเนาะทีนี้นิยมใช้พยัญชนะซ้อนกัน2ตัวโดยมักจะใช้ขอไข่แล้วก็ผอผึ้งนำนะคะมีขอนำมีผอนำเนาะแสดงว่าเป็นคำเขมรแน่นอนค่ะอย่างเช่นขอนำขะจีเห็นไหมขจรขนงขเนยเป็นต้นค่ะส่วนผอนำอย่างเช่นเผอิญเผชิญผจญผลานผนวดเป็นต้นค่ะต่อไปภาษาจีนกันบ้างดีกว่านักเรียนดองไทยซิว่าภาษาจีนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเรารับมาจากสาเหตุใดที่เรานำเข้ามาอันดับแรกเลยค่ะก็คือเชื้อชาติแล้วก็การค้าขายเห็นไหมตั้งแต่โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่3นะคะที่มีคนจีนเข้ามาค้าขายเราทำการค้ากับคนจีนเยอะแล้วก็มีคนจีนเนี่ยอพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนสยามนี่เยอะเลยทำให้เราเนี่ยรับวัฒนธรรมด้านภาษานี้เข้ามาด้วยนั่นเองนักเรียนลองทายซิว่าในภาษาจีนเนี่ยคำที่เรารับเข้ามาใช้ในภาษาไทยมากที่สุดเนี่ยจะเป็นคำที่เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลักสังเกตคำภาษาจีนก่อนภาษาจีนส่วนมากนะคะมักใช้คำที่เป็นวรรณยุกต์ตรีและวรรณยุกต์จัตวาเช่นก๋วยจั๊บกุ้ยเก๋เก๊กก๋งตุ๋นเป็นต้นนะคะและภาษาจีนมีคำภาษาจีนมีการบอกเพศในตัวอย่างเช่นเฮียก็คือพี่ชายนะคะส่วนเจ้ก็คือเจ้หรือเจ้นะคะก็คือพี่สาวเนาะการสะกดคำยังใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะแต่วรรณยุกต์ใช้วรรณยุกต์ตรีกับจัตวาจำไว้นะส่วนใหญ่เป็นชื่อของอาหารคำถามที่ครูถามไปเมื่อกี้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรารับภาษาจีนเข้ามาเนี่ยในเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรมากที่สุดให้ตอบเป็นชื่อของอาหารนะคะจะเยอะที่สุดเลยแล้วก็มีการตัดนะคะออกไปตัดแล้วก็เปลี่ยนเสียงออกไปอย่างเช่นเตี้ยหลิวเรามาตัดออกไปเหลือแต่คำว่าตะหลิวแทนเตี้ยหลิวเราเรียกยากถูกไหมคนไทยไม่ชอบอะไรยากๆค่ะคนไทยก็เลยตัดออกเหลือเป็นคำว่าตะหลิวแทนนะคะต่อไปคือคำว่าบะหมี่นะคะเราเปลี่ยนเป็นบะหมี่เนาะปุ้งกี่นะคะเป็นคำว่าบุ้งกี่นะคะตัวอย่างคำที่มาจากภาษาจีนกันบ้างดีกว่าเนาะเชงเม้งก๋วยเตี๋ยวเต้าเจี้ยวเย็นตาโฟเก้าอี้พวกเก้าอี้พวกโต๊ะนะคะเป็นคำที่มาจากภาษาจีนนะจับฉ่ายลงเตี้ยมโป๊ยเซียนกุนซือนะคะครูเชื่อว่าภาษาจีนนี่ไม่ยากนักถ้านักเรียนเห็นนักเรียนสามารถแยกได้ทีนี้มาดูต่อไปกันบ้างดีกว่าภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าภาษาอังกฤษนะคะที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเป็นคำหลายพยางค์ตามตัวของภาษาอังกฤษเลยทีนี้มักเขียนรูปคำตรงตามภาษาเดิมหมายความว่าถ้าเราเขาอ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษยังไงเราจะมีการถ่ายถอดเสียงออกมาเป็นภาษาไทยให้ออกเสียงเหมือนกับภาษาของเขานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนคำและเสียงให้ผิดไปจากเดิมนะคะชนิดและหน้าที่ของคำนี้เปลี่ยนไปจากเดิมและที่สำคัญนะคะระบบเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้ตามเสียงภาษาไทยด้วยเนาะใช้เครื่องหมายทันทคาตนะคะคือตัวการันนั่นแหละสังเกตไหมว่าภาษาอังกฤษนะคะเวลาที่เราเขียนอย่างเช่นคำว่าเชอร์รี่อย่างเงี้ยมักจะมีตัวการันใส่ลงไปด้วยนะคะตัดพยางค์ให้สั้นลงเพื่อนำไปใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการนะมีการเพิ่มพยัญชนะควบกล้ำเข้าไปด้วยและมีการเพิ่มเสียงตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายเรามาดูกันว่าตามทฤษฎีต่างๆเนี่ยที่ครูสอนว่าหลักสังเกตภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราอาจจะแบบยังงงๆอยู่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างกันค่ะทีนี้
หลักการนำคำภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาใช้ในภาษาไทยหนึ่งเลยก็คือการแปลศัพท์การแปลศัพท์หมายความว่าเราเนี่ยไปยืมภาษาอังกฤษเนี่ยเอามาแล้วก็มาคิดแปลนะคะคิดแปลเป็นภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับคำที่เราแปลมานั่นเองแล้วก็เอามาใช้ในภาษาไทยด้วยนะคะคำนั้นนี่เราเอามาใช้ในสื่อสารในภาษาไทยได้ปกตินะการยืมคำโดยวิธีนี้โดยการแปลศัพท์นี้นะคะจะต้องใช้วิธีการดัดแปลงนะคะหรือว่าวิธีการคิดแปลนี้เป็นตัวภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับในภาษาต้นฉบับด้วยอย่างเช่นคำว่า school นะคะก็คือโรงเรียนเห็นไหมshort story ก็คือเรื่องสั้นนะคะคำว่า background ก็คือพื้นหลังหรือภูมิหลังนั่นเองนี่เรียกว่าการแปลศัพท์คือแปลให้ตรงกับต้นฉบับนะคะต่อไปคือการทับศัพท์อันนี้ครูเชื่อว่าหลายคนนี่เข้าใจแน่นอนเลยคำทับศัพท์ก็คือว่าคำที่ภาษาอังกฤษเรียกอย่างไรเวลาไทยเรารับเข้ามาใช้เราเรียกตรงกับศัพท์นั้นเลยนะคะไม่มีการแปลเป็นอย่างอื่นเลยเนาะอย่างเช่นคำว่าคาร์ทูนนะคะเราก็แปลมาเป็นคำว่าการ์ตูนเป็นการทับศัพท์ไปเลยใช้เรียกสิ่งนั้นไปเลยนะคะคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้คำว่าคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมถูกไหมเทคโนโลยีนะคะแล้วก็คือใช้เป็นคำว่าเทคโนโลยีอาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยนะคะไม่ได้แบบตรงตัวเป๊ะเลยแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นการทับศัพท์คือคล้ายกับต้นฉบับเดิมมันเองคำว่าคลินิกนะคะก็คือคลินิกในบ้านเรานั่นเองเห็นไหมนี่เรียกว่าการทับศัพท์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปคือการบัญญัติศัพท์ทีนี้มาดูกันว่าการบัญญัติศัพท์คืออะไรนะคะการบัญญัติศัพท์เป็นวิธีการยืมคำโดยบัญญัติตามความคิดของเจ้าของภาษาก็คือของไทยเรานี่แหละเป็นการสร้างคำศัพท์ถือเป็นการสร้างคำศัพท์ขึ้นใหม่นะคะมีเพียงเสียงนะคะที่แตกต่างจากคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนะคะเราก็เลยเรียกว่าคำศัพท์บัญญัตินั่นเองทีนี้ส่วนมากศัพท์บัญญัตินี้นะคะจะพบในวิชาเฉพาะอย่างเช่นวิชาที่เป็นทางการแพทย์ทางการทูตวิชาทางการทหารทางสังคมอันนี้จะมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้เป็นคำเฉพาะนั่นเองอย่างเช่นคำว่าบัสนะคะเราเรียกว่ารถประจำทางเนาะairport นะคะก็คือสนามบินเทเลโฟนคือโทรศัพท์นะคะรีฟอร์มคือปฏิรูปนั่นเองคนที่เป็นคนบัญญัติศัพท์หน่วยงานบัญญัติศัพท์นะคะผู้ออกศัพท์บัญญัติพวกนี้เนี่ยก็คือราชบัณฑิตยสถานนั่นเองนะคะเขาจะเป็นคนบัญญัติว่าคำว่าบัสเนี่ยเราต้องเรียกว่ารถประจำทางนะเป็นต้นค่ะทีนี้มาดูภาษาญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าภาษาญี่ปุ่นมีหลักสังเกตของเขานะคะก็คือเป็นคำที่มักใช้เป็นคำทับศัพท์เวลาที่เราเอาภาษาญี่ปุ่นเข้ามาเราใช้คำนั้นตรงๆเลยนะคะภาษาญี่ปุ่นมักไม่มีวรรณยุกต์นะคะส่วนใหญ่จะไม่มีวรรณยุกต์นะและการเรียงคำเข้าประโยคนะคะจะเรียงเป็นประธานกรรมแล้วก็กริยานะคะซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยเนาะตัวอย่างคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะกิโมโนเรารู้ถ้าเกิดว่าครูพูดคำว่ากิโมโนนักเรียนนึกภาพออกเลยถูกไหมเกอิชาคาราเต้เคนโดซามูไรซูโม่ยูโดซากุระอากิโดโมจิเป็นต้นนะคะทีนี้คำที่มาจากภาษาบาลีกันบ้างดีกว่าคำที่มาจากภาษาบาลีกับสันสกฤตนะคะนักเรียนนี่จะมีความยากขึ้นนิดนึงแต่ครูเชื่อว่าถ้านักเรียนสามารถท่องจำหลักไม่บาลีก็สันสกฤตได้อย่างใดอย่างหนึ่งนักเรียนจะสามารถทำข้อสอบได้แน่นอนนะบาลีกันบ้างดีกว่าบาลีใช้สอเสือนะคะบาลีใช้สอเสือเนาะในสอในภาษาไทยมีสอเสือสอศาลาแล้วก็สอบฤษีถูกไหมในภาษาบาลีจะเอาแค่สอเสืออย่างเดียวเท่านั้นนะคะมานิยมใช้ลอจุลานะคะอย่างเช่นคำว่าจุลาคำว่าครุฑและมักประสมด้วยสระอะสระอิและสระอุนิยมใช้คำว่าริตรงกลางคำนะคะอย่างเช่นอัจฉอัจฉริยะอริยะจริยาเป็นต้นเนาะต่อไปนะคะก็คือไม่มีพยัญชนะประสมหรือคำควบกล้ำและมีสระเพียง8ตัวเท่านั้นก็คือสระอะสระอาสระอิสระอีสระอุสระอูและสระเอและสระโอค่ะและที่สำคัญบาลีเขามีหลักที่แบบตายตัวเลยก็คือหลักตัวสะกดตัวตามเอหลักตัวสะกดตัวตามเป็นอย่างไรในตารางนี้เลยค่ะหลักตัวสะกดตัวตามเขาจะแบ่งตามฐานที่เกิดเสียงนะคะเวลาที่เราออกเสียงจะแบ่งเป็น5ฐานแต่เราแต่ครูจะไม่บอกว่ามีฐานอะไรบ้างให้นักเรียนท่องจำเป็นวรรคะวักจะวักตะที่เป็นตอปะตักวักตะที่เป็นตอเต่าและวักปะนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด5แถวด้วยกันแถว
วรรคกะนะคะจะประกอบด้วยกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูวรรคจ่าจะเป็นจอจานนะคะชอชิงชอช้างชอเชอและยอผู้หญิงทีนี้เขาก็จะไล่ไปเรื่อยๆแต่วิธีการท่องนะคะห้ามท่องเป็นกอไก่ขอไข่ขอควายอย่างนี้ไม่ต้องท่องแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เสียเวลาเวลาที่เราทำข้อสอบให้ท่องเป็นกะขะคะคังงะคือวรรคกะนะต่อไปวรรคจ่าคือจะฉะชะชยะวรรคจ่าที่เป็นตอประตักนะคะตะถะทะธนะประกอบด้วยตอเต่าทอฐานพนังมณโททอพุทเท่าแล้วก็นอเนนทีนี้วรรคตะที่เป็นตอเต่าก็ท่องเหมือนกับวรรคตะตอประตักข้างบนเลยก็คือตะถะทะธนะเหมือนว่าเราท่องตะ2ครั้งแต่เราต้องแยกให้ออกว่าตะแถวไหนมาก่อนนั่นเองเนาะแล้ววรรคสุดท้ายนะคะวรรคปะปะผะพะพมะค่ะปอปาผอพึ่งพอพานเหมาะพอสำเภาแล้วก็มอมานะคะมีทั้งหมด5แถบ5วรรคด้วยกันนะคะทีนี้มีเศษวรรคที่แถบสีเขียวด้านล่างนะคะเศษวรรคก็คือยะระระวะสะหะละอังนะคะพวกนี้เป็นเศษวรรคเศษวรรคคืออะไรเศษวรรคก็คือสามารถตามได้ทุกวรรคทีนี้เรามาดูกันว่าหลักตัวสะกดตัวตามนะคะเราใช้ยังไงบ้างเนาะพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดได้นะคะที่เป็นตัวสะกดได้ก็คือวรรคที่1แถวที่1แถวที่3แล้วก็แถวที่5เป็นตัวสะกดได้ตัวสะกดก็คือตัวแรกนะคะที่เป็นตัวสะกดตัวตามก็คือตัวที่อยู่หลังตัวสะกดนะคะตัวที่อยู่หลังตัวสะกดก็คือแถวพยัญชนะแถวอื่นนะคะที่ไม่ใช่1 3 5ทีนี้เรามาดูกันถ้าเกิดว่านักเรียนครูอธิบายไปแล้วนักเรียนอ่านตามเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าพยัญชนะแถวที่3นะคะสะกดพยัญชนะแถวที่3กับ4ในวรรคเดียวกันได้นะคะอย่างเช่นคำว่าพยัคฆ์นักเรียนเห็นคำว่าพยัคฆ์มั้ยคะคำว่าพยัคฆ์ก็คือตัวสะกดค่ะเป็นคอควายและตัวตามคือคอระฆังนะคะตัวสะกดคือมาก่อนนะแล้วตามด้วยคอระฆังเพราะฉะนั้นได้แน่นอนเข้าหลักตัวสะกดตัวตามนะคะคำว่าพุทธค่ะพอพานสระอุทอทหารแล้วก็ทอธงทอทหารอยู่ในแถวที่เท่าไหร่คะลองทายดูทอทหารนะคะเป็นหลักที่อยู่ในตัวสะกดแถววรรคตะนะคะแถวที่3ถูกไหมทีนี้นักเรียนลองดูนะคะวรรคตะต่อเต่านะนักเรียนลองดูทีนี้ตัวตามก็คือทอธงก็อยู่ในตัวต่อไปเป็นวรรคที่แถวที่4นะคะเพราะฉะนั้นเข้าหลักตัวสะกดตัวตามแน่นอนอันนี้คือภาษาบาลีนะคะทีนี้พยัญชนะแถวที่5สะกดพยัญชนะนะคะแถวที่5สะกดพยัญชนะทุกตัวในวรรคเดียวกันตามได้หมดเลยนะทุกตัวพยัญชนะเศษวรรคทีนี้แถบสีเขียวด้านล่างพยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกดได้แค่บางตัวเท่านั้นนะคะอย่างเช่นคำว่าอัยกามัลลิกาวิรุณชิวหาเป็นต้นทีนี้เราเรียนเรื่องทฤษฎีกันไปแล้วเรามาเรียนรู้หลักกันบ้างดีกว่านะคะตัวอย่างเมื่อกี้ใครยังไม่เข้าใจตัวสะกดตัวตามเป็นอย่างไรนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นคำว่าทุกค่ะทออุกอทุกขอไข่การันตัวสะกดคือกอไก่นี่เรียกว่าตัวสะกดนะส่วนตัวตามคือขอไข่กะขะถูกไหมกะขะคะคะงะตัวสะกดตัวตามเป๊ะเลยตามหลักบาลีเพราะฉะนั้นถือเป็นคำภาษาบาลีนะคะคำว่าบุปผาปะผะพะพมะปะผะตัวสะกดคือปอปานะคะผอพึ่งคือตัวตามเข้าหลักตัวสะกดตัวตามบาลีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบาลีเหมือนกันค่ะต่อไปเมตตาค่ะตัวสะกดคือตอเต่าและตามด้วยตอเต่าเหมือนกันถ้าตัวสะกดและตัวตามเป็นตัวเดียวกันนะคะถือว่าเป็นบาลีได้เหมือนกันและมัจฉาค่ะจะฉะชาชยะจะกับฉะตัวสะกดจอจานนะคะแล้วก็ตามด้วยฉอฉิงเป็นตัวตามก็ถือว่าเป็นคำบาลีเช่นกันทีนี้มาดูภาษาสันสกฤตกันบ้างดีกว่าค่ะภาษาสันสกฤตจะใช้พวกทริคเหล่านี้นะคะตรงข้ามกับคำบาลีทุกอย่างเลยดังนั้นที่ครูเคยพูดไปว่าถ้านักเรียนแยกคำสันสกฤตได้หรือว่าจำหลักการแยกบาลีได้แค่อย่างเดียวนักเรียนสามารถทำข้อสอบได้เหมือนกันทีนี้ภาษาสันสกฤตค่ะเขาจะใช้สอสารากับสอฤาษีนะคะใช้ทอนางมณโทใช้รอหันใช้ตัวรึนะคะและนิยมใช้ตัวการันคำควบกล้ำนั่นเองค่ะถ้าเจอคำที่มีตัวการันให้ระวังนะคะบางคำอาจจะเป็นเข้าหลักตัวสะกดตัวตามแต่มีการันทีนี้เวลาดูให้ดูยังไง
ให้ดูตัวสะกดตัวตามเป็นลำดับแรกนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดตัวตามและมีการันแสดงว่าเป็นคำสันสกฤตโอเคนะต่อไปนะคะคำภาษาบาลีนะคะอันนี้เป็นตารางสรุปให้ดูว่าคำภาษาบาลีกับสันสกฤตแตกต่างกันอย่างไรนะคะ1เลยสระภาษาสันสกฤตมีสระมากกว่าบาลีใช้สอเสือสันสกฤตใช้สอสลาใช้สอฤาษีเป็นต้นนะคะไม่ถ้าเป็นบาลีไม่นิยมอักษรนำไม่นิยมคำควบกล้ำแต่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตเขาใช้นะคะใช้ตัวสะกดตัวตามแต่ภาษาสันสกฤตไม่มีตัวสะกดตัวตามนะใช้คำวริในภาษาบาลีส่วนสันสกฤตนะคะเขาจะใช้รอหันแทนใช้ตัวการันแทนนะคะหลังจากเราเรียนรู้หลักสังเกตของคำบาลีกับคำสันสกฤตไปแล้วนะคะทีนี้ครูอยากทดสอบความเข้าใจของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนเนาะเรามาดูกันว่าคำที่ครูกำหนดมาทั้ง6คำนะคะเป็นภาษาบาลีหรือว่าสันสกฤตเนาะคำแรกทัศนะเขาใช้สอสาราเพราะฉะนั้นมันคือคำสันสกฤตนะคะต่อไปคำว่าภรรยาใช้รอหันเป็นหลักของภาษาอะไรนะคำตอบคือภาษาสันสกฤตนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าปัญหาปัญหาเอ๊ะเราจำได้ไหมนะว่าหลักตัวสะกดตัวตามมันเป็นหลักของอะไรเป็นคำบาลีนะคะคือปันแล้วก็ตามด้วยหาหอหีบก็คือเศษวรรคนั่นเองอยู่ในเศษวรรคเนาะกรีธาต่อไปกรีธาภาษาบาลีหรือว่าภาษาสันสกฤตหน้าที่ใช้ทอนามนโทใครจะจำได้นะคะต่อไปก็คือเป็นคำภาษาสันสกฤตที่ใช้ทอนามนโทนั่นเองต่อไปคือคำว่าภรรยาเป็นคำบาลีเพราะใช้คำว่าริ นะคะมีริอยู่ตรงกลางคำสุดท้ายปริศนาค่ะใช้สอสาลาเพราะฉะนั้นมันคือคำสันสกฤตนั่นเองทีนี้มาดูอีกมาแก้ตัวเมื่อกี้ใครตอบผิดนะคะทีนี้มารอบแก้ตัวกันบ้างดีกว่าพยัคฆ์มียอยักษ์การันนะคะเพราะฉะนั้นมันคือคำสันสกฤตเพราะใช้ตัวการันนั่นเองต่อไปคำว่ากิเลสค่ะกิเลสสะกดด้วยสอเสือคำที่ปีตัวสะกดด้วยสอเสือนะคะถือเป็นคำบาลีนะคะต่อไปปฐพีทายซิเป็นคำบาลีหรือสันสกฤตคำตอบคือคำบาลีนะคะเพราะมีตัวสะกดตัวตามเนาะต่อไปมะเหสีนะคะมะเหสีเป็นคำบาลีหรือสันสกฤตคะคำตอบคือเป็นคำบาลีเพราะใช้สอเสือนั่นเองเห็นไหมหลักมันจะตายตัวเลยต่อไปค่ะอัจฉริยะเป็นบาลีหรือสันสกฤตเป็นบาลีเพราะมีตัวสะกดตัวตามและใช้คำว่าริด้วยเห็นไหมคะริตรงกลางคำจะถือว่าเป็นคำบาลีถูกไหมนาฬิกาค่ะใช้ลอจุลาเพราะฉะนั้นคือคำบาลีนะคะต่อไปเกษตรกรใช้สอฤาษีเพราะฉะนั้นมันคือคำสันสกฤตนั่นเองคำสุดท้ายค่ะคำว่าคันใช้รอหันและมีตัวการันเพราะฉะนั้นเขาคือคำสันสกฤตนั่นเองค่ะใช้รอหันด้วยเนาะแล้วก็มีตัวการันนะคะทีนี้เราเรียนกันไปแล้วทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเขมรนะคะแล้วก็ภาษาบาลีสันสกฤตครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างน้อยนักเรียนต้องเรียนอยู่แล้วแหละในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะเพราะฉะนั้นครูฝากไว้ด้วยนะให้ไปฝึกทบทวนบทเรียนในวันนี้ด้วยนะคะครั้งหน้าเนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันเนี่ยต้องติดตามดูนะครั้งนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ